สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้เรามาดูวิธีการาทำตัว r o u g h n e t นะครับกันหลังจากที่เราได้ลองอทำตัว s กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการจริงๆการทำ r o u g h n e t เนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากมากนักนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า r o u g h n e เนี่ยม,มันเอาไว้ทำอะไรก็คือ r o u g h n e t มันเอาไว้อบอกว่ามันพื้นผิวเนี่ยมันจะมีความาความความหยาบหรือความ พื้นผิวเนี่ยมันจะหยาบหรือมันเรียบขนาดไหนซึ่งถ้าพื้นผิวเรียบมากเนี่ยมันการโอกาสที่มันจะมีการสะท้อนของบรรยากาศหรือ e f l e c t i o n เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับงนั้นถ้าพื้นผิวมันหยาบมากนะครับมันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนแล้วมันก็กระจายจะกระจายแสงออกไปได้มากกว่านะครับมันก็จะดูดันๆมากกว่านะครับทีนี้ในการทำ r o u g h n e t s เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัว displacement ที่เรามีเนี่ยแหละ นะครับมาในการทำก็วิธีการง่ายๆนะครับคือนี้ผมก็จะไปที่โหมดนะครับเลเยอร์โหมดเป็นรัฟเฟิลเนตนะครับผมจะไม่ทำที่ตัวเบสคัลเลอร์ละนะครับผมไปที่รัฟเฟิล t นตตอนนี้มันจะโล่งๆอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็อันนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งนะครับชื่อว่ารัฟเฟิลนตแล้วก็ผมก็แอดนะครับฟิลเลเยอร์ลงไปในฟิลเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็ผมก็จะทำงานกับในส่วนของรัฟเ h n e t นตตรงนี้นะครับ อันนี้ผมปรับเป็น0.5นะครับอันนี้คือถ้าเป็น0.5เนี่ยอ่ามันจะทชยังไงดีคือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็น0เป็นสีดําเนี่ยนะครับ rough เนี่ยพอเป็นสีดําเนี่ยมันจะมันวาวแบบลอสซี่แบบนี้เลยนะครับมันจะมันวาวแบบนี้นะครับการถ้ามันเป็น1มันจะไม่มีการมันวาวเพราะมันจะหยาบมากนะครับงนั้นถ้ามันอยู่ที่0.5นะครับก็คือสีเท่ากลางเนี่ยมันก็จะมีเป็นกึ่งดันขึ้น กึ่งด้านกึ่งมันในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้วิธีที่เราจะทํางานกับมันเนี่ยผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างฟิลเลเยอร์ใหม่อีกอันหนึง่งอันนี้ผมให้เป็นเบสรัฟเน็ตนะครับจริงๆแล้วไม่มีก็ได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อันต่อมาเนี่ยในเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็นรัฟเน e ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาตัวภาพตัวนี้เข้ามานะครับ ผมก็จะเริ่มจากตัวตัวไมโครก่อนนะครับตัวไมโครปุ๊บนะครับใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปดูรัฟเนตของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะ,ะส่วนที่เป็นสีดำคือมันจะมันวาวมันดันไปมันวาวในช่วงที่เป็นรอยลึกซึ่งในความจริงเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับเราต้องการให้มันวาวในส่วน ที่ข้างนอกที่ไม่ใช่ล่องลึกลงไปมากกว่านะครับในล่องลึกเนี่ยมันอาจจะไม่คนจะมีเรื่องของความมันวาวเท่าไหร่นักละนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการใส่นะครับเลเวลลงไปนะครับแล้วก็ในเลเวลเนี่ยอย่าลืมปรับโหมดเป็นรัฟเน็ตนะครับเพราะไม่งั้นมันไม่ทำงานนะครับผมก็ i n นเ r t มันทีนึงนะครับทีนี้พอ i n นเว t มันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าสีขาวข้างในเนี่ยทำงานแล้ว นะครับแต่ว่าข้างนอกที่เป็นสีเนี้ยมันจะเป็นไงครับมันจะมีสีเทาเข้มๆนิดหนึ่งซึ่งพอสิ่งไอ้พวกเนี้ยที่เป็นเทาเข้มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะสะท้อน,นครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูโครสซับดูนะครับมันก็จะสะท้อนกันแบบนี้ส่วนที่มันลึกลงไปเนี่ยที่เป็นรอยหลุมอะไรพวกเนี้ยที่เป็นพอต่างๆเนี่ยมันก็จะ มันก็จะไม,ไม่เกิดการสะท้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะมันรัฟเน็ตมันเยอะนะครับทีนี้ถามว่าใช้อย่างนี้ได้เลยไหมก็ได้เลยนะครับในความจริงแล้วมันได้เลยแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์คครับเพราะว่าม,มันอาจจะยังทํางานได้ไม่ดีนักนะครับดัังนน้สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะดึงค่าของด้านอินพุตเนี่ยนะครับเข้ามาหรือว่าด้านนี้ก็ได้นะครับปุ๊บในลักษณะแบบนี้เพื่อให้ผมก็จะดูว่าสีเทากลางของมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ประมาณนี้ไหมอ่ะประมาณนี้สมมติว่าเทากลางของมันอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคแสดงว่าผมอยากจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือให้มันเป็นสีเทากลางกึง่งมันกึ่งด้านในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเนักนะครับถ้าเราไปดูที่รัฟเน็ตเนี่ยผมต้องการให้สีขาวนะครับตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันดันขึ้นมานะครับมันจะถูกดันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ละแต่ว่า ก็อาจจะอยากให้สีดํามีนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ดันขาขึ้นมาอีกนะครับวิธีการอย่างหนึ่งเพื่อเช็คว่ามันมันเวริร์กไหมสีมันเท่ากลางหรือ,อยังนะครับผมก็จะใช้วิธีเอาไอเบสรัฟเนตตัวนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วผมก็จะทําการเพ้นทครับผมจะ add black m a s ไปนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการ painting สีขาวตรงนี้ลงไปนะครับแบบนี้เพื่อที่จะเทียบสีกันว่าอันนี้มันเป็นสีเท่ากลางหรือ,อยัง นะครับผมก็จะลองปรับเลเวลตรงนี้นะครับให้มันใกล้เคียงกับตรงนี้มากขึ้นนะครับนะครับมันก็จะอาจจะประมาณนี้ผมก็จะลองเทียบสถิติตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันน่าจะดูใกล้เคียงกันนะครับพอมันเป็นเท่ากลางเนี่ยสีมันก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมได้มาประมาณนี้แล้วอันนี้คือน่าจะเป็นเทากลางทั้งหมดเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเทากลางแล้วนะครับอันนี้ผมก็ปิดรับเสหไปทีนี้ถ้าเราไปดูในมั t เรียลเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นว่าข้างในตรงเนี้ยรอยหลุมตรงเนี้ยมันไม่สะท้อนขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันไปสะท้อนข้างนอกแทนนะครับทีนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นไมโครนะครับซึ่งไอตัวไมโครเนี่ยถ้าเราดูรับแสงตรงเนี้ยนะครับมันมันยังไม่มี บางทีแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ดีเทลอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่นะครับก็ผมอาจจะลองใช้แมปอื่นๆมาลองช่วยดูนะครับก็อันนี้ผมก็จะใช้วิธีการเดียวกันดังนั้นผมก็จ,จะตอนนี้เป็นไมโครอาไมโครรัฟนะครับไมโครรัฟเน่ยแล้วก็ผมก็จ,จะดูพิเคทเลเยอร์นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพอดูพิเคทเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยในเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมก็เอาไอคอนของเทอร์เทีรี่เนี่ยมาใส่แทนนะครับ ตอนนี้มันจะเป็นเทอร์เรีรี่ทับลงมานะครับแต่ว่าผมต้องการให้เทอร์เรียรี่นี้มัน <c oughs> ให้มันทับลงมานะครับเฉยๆโดยที่เป็นการเพิ่มดีเทลเข้าไปนะครับอย่างนี้มันก็จะเติมมันก็จะทับดีเทลบางส่วนเข้าไปนะครับปุ๊บเนี่ยบางส่วนมันจะกินหายเข้าไปซึ่งบางบางอย่างเนี่ยอย่างไอตัวพวกนี้นะครับผมก็จะลองดูว่าเอ้ยมันมันเวิร์กไหมมันได้ไหมนะครับ แล้วก็ผมก็จะใช้พิธีเดียวกันกับอันที่แล้วเหมือนเดิมก็คือผมจะดึงครับเ,เลเวลตรงนี้เข้ามาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับลมประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าสีขาวเนี่ยมันก็เหมือนแค่อะไรพายลงมานิดหนึ่งเฉยแค่นั้นเองนะครับเหมือนมันแค่ดักเข้นลงมานิดนิดหน่นอย นะครับมันไม่ได้ไม่ได้ดักเขนมาเยอะมากขนาดนั้นแค่บางส่วนนะครับที่ผมต้องการให้มันดักเขนแค่บางส่วนผตของการให้มันมีการความมันวาวตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับตรงพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ดีเทลมันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูใน Material เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มดูเหมือนมันมีความมันวาวบางส่วนเพิ่มมากขึ้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าในความจริงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยนะครับไปดึงมันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือเราอาจจะดึงจากนี้ช่วยก็ได้นิดหนึ่งอาจจะดึงนะครับมันก็จะเผิวมันก็จะมีการสะท้อนเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ ถ้ามันเยอะไปอย่างเงี้ยเราจะปิดปิดตัว <c oughs> ปิดตัวเบสัลเลอร์ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามองเบสัลเลอร์แล้วมันดูงงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมจะไปที่เบสัลเลอร์ตรงนี้แล้วก็ผม,จะ, color ผมจะสร้างเลเยอร์ฟิลเลเยอร์ขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วก็ผมให้มันเป็นสีสีดำนะครับจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับแล้วก็ เป็นสีด้ามเสร็จเนี่ยผมก็กลับไปดูที่รัฟเฟิของผมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําการปรับแต่งมันต่อนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าอันนี้มันเป็นขั้นของตัวนี้เฉยๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราถามว่าใช้ตัวนี้มาช่วยมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันก็จะช่วยให้มันเกิดมีความมันวา,วาวขึ้นเล็กน้อยนะครับมันจะทับค่าน้ําหนักไปอะไรเงี้ยนะครับอน,นี้ก็ต้องลองดูว่าเรา ผมก็จะลองปรับจูนดีเทลดูอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับมันก็จะได้ดีเทลจากเดิมเนี่ยที่มันที่มันจะเรียบๆแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นมีดีเทลตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะลองจูนผิวของมันนะครับให้มันมีความมันวาวในแบบที่ผมอาจจะต้องการนะครับ อะไรแบบนี oma, okay. ้นะครับถ้าเราไปดูใน roughnet เนี่ยตอนนี้มันจะประมาณนี้นะครับว่ามันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอันดับต่อมาผมก็จะอันนี้ผมตั้งชื่อว่า tertiary นะครับ roughnet นะก็อันดับต่อมาผมจะลองใส่อีกตัวหนึ่งลงไปนะครับก็คือตัว duplicate layer เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะให้เป็น sn นะครับ secondary roughnet นะครับ ก็อันนี้เป็นชั้นบนสุดนะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่ปุ๊บแบนนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ต้องตกใจนะครับก็เราก็ลองไปดูในเมทริเลก่อนนะครับว่าเอ้ยมันมันเยอะไ,ไหมซึ่งซึ่งมันนี้มัอาจจะเยอะเกินนะครับก็ผมก็จะไม่ไม่ได้น้องการให้มันมากขนาดนั้นก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าถ้ามันทับลงมาเฉยๆเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็อยากให้ดีเทลมันมันกลับมาแค่มันเหมือนทับลงมาบางๆเฉยๆนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ก็จะลองปรับปรับช่วยดูนิดนึงนะครับแต่วันนี้คือชั้นนี้อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ถ้าไม่ใส่ก็ออหมอจะรีมูฟเลยเรยอนี้ออกไปนะครับให้เหลือแค่ สองชั้นข้างบนนะครับทีนี้ผมก็อาจจะลองปรับแต่งนะครับจนมันได้ดีเทลที่ต้องการก็น,นี่ถ้าผมอยากจะปรับทั้งหมดนะครับทีเดียวเนี่ยผมก็สร้างรลเยอเปล่าขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วปรับโหมดตรงนี้นะครับแบนดิ้งโหมดอ่ะเป็น pass t s s t u g h นะครับแล้วก็ใช้ Add Level เข้าไปนะครับทีนี้พอ Add Level เข้าไปเสร็จเนี่ยผมก็จะมาดูที่ Material ละ ผมก็สามารถที่จะคนโทรลปัจนี้เป็น r o u g h n e นะครับค่าของตัวนี้ทีขึ้นมาได้ว่าอยากให้มันสะท้อนมากสะท้อนน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับรวมถึงว่ามันจะมีความหยาบในส่วนของดีเทลมากน้อยแค่ไหนซึ่งซึ่งผมก็อยากให้มันมีการสะท้อนบางส่วนแล้วก็หยาบในบางส่วนในลักษณะแบบนี้นะครับมันผมไม่ได้อยากให้มันสะท้อนทั้งหมดผิวมันมัน,ม,นมันไม่ได้มันวาวทั้งหมดนะครับ อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็จะลองดูแต่ไม่ไม่ได้แบบให้มันเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเกินไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเนี่ยพอมันโดนแสงเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเนี่ยฮะอารมณ์แบบนี้ซึ่งนี่ผมก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเ้ อันนี้รานีที่ผมต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันมันจะต้องเป็นอย่างนี้เลย100%นะครับเราก็สามารถที่จะค n t r o l ค่าของมันได้ ผมก็จะลองดูอันนี้ซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะโอเคแล้ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ผมไปทํางานต่อในโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นมายาใช่ไอไรเงี้ยนะครับผมก็จะคอ่อยอ่จูนมันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับนะครับ สมมุติว่าผมได้รับเส็ของผมมาประมาณนี้นะครับก็ทีนี้ในรับเสร็จที่ผมได้มาเนี้ยบางส่วนถ้าผมต้องการให้สมมติอันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ปรับเนาะนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้เนาะกะ็ตัวที่ปรับแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะลดปริิตี้ลงหน่อยก็ได้นะครับให้มันครึ่งๆกันอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าสมมติจุดไหนที่ผมต้องการให้มัน ให้มันแบบเอ่อขึ้นมันวาวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับถ้าผมไปดูที่ rough รัฟเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเอ่อถ้าจุดไหนที่ผมต้องการให้มันมันวาวเยอะขึ้นเป็นจุดจุดนะครับผมก็สามารถที่จะทำทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะเอ่อสร้าง Copy ตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับ Copy ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บก็ทุบเขตอะไรเยอะขึ้นมานะครับ ซึ่งในตัวเนี้ยใน p r ร d u c ชั่นเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเขียนว่า R paint นะครับก็คือ r o u g h n e t paint นะครับผมก็จะทำการ paint นะครับบางจุดผมก็สร้าง black mask ขึ้นมานะครับ black mask ออย่างนี้แล้วก็อันนี้ในตัวเนี้นะครับผมก็อาจจะปรับอลองสร้างโดยใช้สร้าง black mask แล้วก็ใช้ตัว dirt เหมือนเดิมนะครับ dirt หนึ่งของผมเนี่ยแหละ นะครับเป็นตัวเพนนะครับเดิร์ดเดิร์นะครับก็มันปกตินะครับผมก็จะทำการเพนตัวนี้นะครับเข้าไปตอนนี้จะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมดึงค่าของเลเวลตรงนี้ให้เห็นนิดหนึ่งให้เห็นมากขึ้นนะครับ ผมปรับเลยไว้เป็นร้อยนะครับเนี่ยคือถ้าผมเพ้นตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักที่สูงขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะดูว่าตําแหน่งไหนที่มันน่าจะต้องมีรัฟเน็ตน้อยลงก็คือมันจะมันวาวมากขึ้นเนะน่แน่นอนว่าจมูกมันมีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นมันมีความมันวาวมากขึ้นเช่นริมฝีปากอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่มันค่อนข้างที่จะมีความมันวาวเยอะหน่อยนะครับกว่าจุดอื่นมากกว่าจุดอื่นพอสมควรนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเนี่ยตรงจมูกอะไรเงี้ยนะครับที่จะมีความมันวาวเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงช่วงนี้นะครับช่วงช่วงตรงนี้ช่วงแก้มช่วงอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลองปรับโฟลว์ให้หน้อยลงมานิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆระบายระบายไปนะครับช่วงนี้แล้วก็คือง่ายๆคือมันมันก็จะเป็นโซนเหมือนถ้าเป็นคนผิวมันก็อันนี้ก็จะเป็นทีโซนอะไรเงี้ยนะครับ เช่นเดียวกันนะครับกับขงบนมันก็มันก็เป็นเหมือนทีโซนนะครับมันก็จะเป็นโซนที่มีความมันวาวของของผิวเยอะหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะมีความมันเยอะขึ้นหน่อยตรงช่วงนี้นะครับส่วนอื่นก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยเยอะแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับสิ่งนี้พอเราไปดูในโหมด Material เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมันวาวขึ้นมาเป็นจุดๆเป็นช่วงๆนะครับมันจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับ เนี่ยนี่ก็คือรัฟเน็ตที่ที่ผมได้มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทางนี้รับท้งนั้นเนี่ยรัฟเน็ตของคนจริงๆมันก็อาจจะไม่ไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยตัวที่เขาทาสแกนมาเนี่ยมันก็อาจจะมีรัฟเน็ตในจุดอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมก็กะคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูว่าเออเนี่ยมันก็จะ สะท้อนขึ้นมาแบบนี้นะในช่วงตรงเลหินปากนี่ก็เยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับส่วนนี้ผมก็อาจจะดึงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะดูราสเน็ตไปด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเพ้นผมก็จะดึงให้เลเวลมันแรงขึ้นนิดหนึ่งในช่วงช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นจุดโฟกัสของผมเนี่ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็จะมันก็จะแรงขึ้นนะครับในพวกที่เป็นเลมส์ปากอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่มันคงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นมันวาวอย่างนี้นะนะครับแต่แค่แบบเออมันอาจจะมันวาวกว่าปกติหน่อยนะครับ อาจจะมันวาวกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คงไม่ถึงขั้นแบบวันวาวอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้มากกว่านะครับถ้าเทียบดูเนี่ยกับ่วนอื่นมันก็จะมีความมันวาว <c oughs> มีความมันวาวเยอะกว่านะครับพื้นผิวมันอาจจะเรียบกว่าในจุดนั้นนะครับแบบนี้ซึ่งเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่คือรัฟเน็ตของผมนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ละลบทิ้งไปก็ได้นะครับอ่า อันนี้คือรัฟเนตที่ได้มานะครับทีนี้นอกจากรัฟเนตแล้วเนี่ยเราอาจจะยังทำ s p ป c u um ลัม map ไปด้วยก็ได้นะครับก็เราก็จะใช้ตัว displacement เนี่ยเป็นเบสเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อผมตัวตัวรัฟเน็ตเนี่ยมันบอกว่าส่วนที่มันทั้งหน้าเนี่ยมันจะมีความอ่สะท้อนอยู่มีความมันวาวของมันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนไหนที่มันจะมันวาวมากมันวาวน้อยเนี่ยเราใช้นาฟเนคูณแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าส่วนไหนที่มีความมันวาว เกิดขึ้นบ้างมีการสะท้อนเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเราจะใช้ Specula r แ a p คุมนะครับซึ่ง <c oughs> เราก็สามารถที่จะเอ่อ r x p o r t s p e ป u l a r m แ p เนี่ยออกไปได้คือในนี้มันไม่มีเอ่อมันไม่มี Specula r นะครับให้นะครับก็คือถ้าเราไปดูใน Texture Set <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเราเพิ่มได้ไหม Texture Set ตรงนี้นะรจริงๆเราเพิ่มเ Channel เข้าไปได้นะครับันนผมก็จะเพิ่ม ผมจะเพิ่ม specular level ลงไปนะครับผมก็จะเพิ่ม specular level ลงไปนะครับแล้วก็ันี้มันก็จะได้ specular level ขึ้นมานะครับนอกจาก specular level แล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะเพิ่มในส่วนของ scattering ลงไปด้วยนะครับก็คือ subsurface scatter นะครับผมก็จะเอา scattering ตัวนี้มานะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้แต่เรายังไม่ใช้มันนะครับเราจะไปดูที่ specular level กันก่อนนะครับ ใน specular level เนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะปิดตาหรือเปิดไว้ก็ได้เปิดปิดรับเน็ตไปก่อนนะครับในสเปกูลาร์เลเวลเนี่ยถ้าผมสร้างฟิล l l เยอร์า layer มาอันหนึ่งนะครับเอาไว้ด้านบนนะนะครับใน fill layer ตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมปิดไปใน fill layer ตัวเนี้ยน,นะครับถ้าถ้านะฮะถ้าผมเปิดตา ตัวแป๊บเป็นสเคเลอร์โอเคเข็มอันนี้เป็นตัวคอนโทรลผมให้มันทำงานอยู่ในสเปกูลาร์เลเวลองเดียวนะครับเนี่ยถ้าสเปกูลาร์เลเวลตรงเนี้ยนะครับมันเป็นหนึ่งเลยคือมันจะมันหวาวมากถ้าเป็น สีดำเลยมันก็คือมันก็จะไม่ค่อยมันวาวเท่าไหร่มันคือมีความมันวาวของมันอยู่นะครับตรนี้ถ้าผมเปิดรับเน็ตไปด้วยมันก็จะเห็นฮะว่าความมันวาวที่เกิดขึ้นมันก็จะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นมันก็จะทํางานเต็มนะครับงนั้นไอตัวนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวตัวสเปกุล่าของผมนะครับซึ่งสเปลัสเปกุล่าของผมเนี่ยสิ่งที่ผมจะสิ่งที่ผมจะ ทําลงไปเนี่ยผมก็จะเอาตัว d i s p l a c e m e n t ที่ผมมีที่ผมใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็ผมก็จะเอาตัวเนี้ยมานะครับใน d i s p l a c e m e n t ตัวนี้มาคุมหรือ control นะครับผมจะใช้ตัว tertiary ในการาใส่ค่าของมันเข้าไปนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับลากไปใส่ใน tertiary ตัวนี้นะครับทีนี้ผมไปดูในโหมดของ s p e c u l a r level นะครับ ในตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็เราผมก็จะใส่อันนี้ผมตั้งชื่อว่า s p e c u l a r นะครับ Spe cular weight นะครับจริงๆแล้วันคือ weight นะครับแล้วก็ในตัวนี้ผมก็จะใส่ Add Level v e ลลงไปทีนี้ใน Add Level เนี่ยตรงนี้ผมจะให้มันทำงานแบบหนักมากก็คือดึงให้มันกลายเป็นขาวกับดำไปเลยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ คือส่วนที่มันมันวาวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนพวกนี้ใช่ไหมครับผมก็จะอินบวทมันนะครับถูกปะจริงๆต้องถูกละอย่างนี้เนาะใช่ต้องเป็นอย่างนี้แหละอันละประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เป็นอะไรที่เป็นคอนทราสมันหนักมากนะที่ถ้าเราไปดูในแมททริออเนี่ยตอนนี้มันก็จะมันวาวไม่เท่ากันแล้วในลักษณะบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทํานะครับก็คือผมก็จะเอา เอ่อเพนเนี่ยนะครับสเปกุลารเนี่ยนะครับเพนสเปกุลาร์เฉพาะในส่วนที่เอ่อมัน,ม,นมันวาวเท่านั้นนะครับ <c ười> คือต้องบอกก่อนว่าคือเวลาเวลาทำเนี่ยเราเราไม่ได้เพนใช้ทั้งหมดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในสเปกุลาร์เลเวลเนี่ยมันมันมีส่วนที่มันมันวาวน้อยก็มีใช่ปะ่ะพวกอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่แบบพวกโซนของใบหน้านครับเช่นพวกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คือโซนที่มันหนัก นะครับโซนที่มันมันจะต้องเออ่สเปกุล่าหนักๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ <_ d> um> พวกหน้าผาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ <_ d> um> นี่ยก็ในสเปกุล่าเลเวลเนี่ยก็เราก็จะทําบิดมันจนกลายเป็นสีขาวดำนะครับอันนี้ถ้าผมดูสเปกุล่าเลเวลเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออัดจนสีขาวกับดำม,มันมันมันชัดนะครับแบบเนี้ยนะครับที <_ d> um> นี้เนี่ยในสเปกุล่าเลเวลตรงเนี้ยนะครับผมก็จะ ผมจะไม่ใช้ตัวนี้คอนโทรลสมหมดทีเดียวนะครับเราจะสร้างเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในอันนี้เนี่ยผมให้มันทำงานอยู่ในแค่ในสเปก u ลา r l เลเวลนะครับแล้วก็ใน Specular Level ลเนี่ยตรงนี้นะครับผมปรับเป็น0.5นะครับก็คือมันจะเป็นเท่ากลางนะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมต้องการให้สเปก u ลา r l เลเวลเนี่ยมันมันทับลงมาเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นนั้นสิน่ง สิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะ add black mask ตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะ paint ลงไปนะครับในในส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะเอ,อ่อเป็นเช่นจมูกอะไรเงี้ยนะครับส่วนของใบหน้าอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับนะครับทีโซนอะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็ส่วนของ ใบหน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างอะไรเงี้ยนะครับนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้นคือมันมันมันจะไม่ได้หลงทุกส่วนหรอครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มันวาวมันไม่ได้มีความมันวาวทุกส่วนขนาดนั้นนะครับ ก็พอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับออถ้าเราไปดูเนี่ยใน material แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่า specular เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเยอะในส่วนนี้เป็นจมูกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งถ้าเราปิด r ั u เ h set ไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกมันขึ้นมาตรงจุดนี้ส่วนในพวกเนี้ยนะครับมันก็อาจจะ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับพวกนี้มันก็อาจจะแบบกลางๆเรืออะไรแบบนั้นไปที่นี้ผมไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมก็จะให้มีเหมือนกันแต่ว่าให้มันบางลงนะครับก็จะให้มันบางลงแต่ว่าผมต้องการให้ตรงนี้มันเด่นขึ้นมาให้น้ําหนักของ s p e c u l a r weight เนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะหน่อยก็คือช่วงที่เป็นจมูกนะครับเนี่ยเป็นจมูกเป็นพวกอะไร่งเตรงเนี้ยนะครับตรงผิวสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้เยอะหน่อยนะครับ แล้วก็ตรงริมฟีปากนะครับอันนี้อันนี้ต้องเยอะเยอะเลยนะครับตรงริมฟีปากเนี่ยก็จะจะเยอะในระดับหนึ่งนะครับเลยเนี่ยตรงจมูกอะไรเงี้ยนะครับกอลิมฟีปากเขาลิมฟีปากเนี่ยจะเป็นจุดที่มันมันค่อนข้างมันวาวนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับ ส่วนที่มันไม่ไม่ไม่ได้มีความมันวาวเยอะมากเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะครับคือผมจะเอาตัวนี้แหละหยิบเงินมาใช้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะดูพิเคตเลเยอร์มานะครับก็ดูพิเคตมันมาแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลากมันลงมาไว้ข้างล่างนะครับตัวนี้อันนี้คือ Specular weight นะครับซับนะครับก็คือให้มันอยู่ด้านล่างก็คือเลเวลเนี่ยอาจจะเท่ากันนะแต่ว่าผมอาจจะ แบล็คมาสเนี่ยผมอาจจะไม่เอานะครับผมอาจจะรีมูฟมาสออกไปนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมต้องการให้มันอุปศิตีลงมาบางๆครับคือให้มันมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องเขาเรียกไงไม่ไม่ต้องแบบเอ่อไม่ต้องแบบเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะมันก็จะเหมือนทับอันนี้คือธรรมดาอันนี้ก็คือทับลงมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะพอดูในแมทเทอเรียลเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนที่ ไม่เท่ากันทั้งอันอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะดูได้ผมราว่าจะเพื่อไม่ให้มันเรียบสนิทร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าผมเปิด r o u g h n e t ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะดูมีดีเทลของมันขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ดีเทลอันนี้สักประมาณ30ก็ได้ นะครับถ้าเราไปดูแค่ s p e c u l a r level เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเราก็อาจจะลองปรับดูได้ครับเนี่ยผมเป็นสกรีนหรือโอเวอร์เลย์หรืออะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดูม a ทเรียลมันก็จะดูโอเคขึ้นผมก็จะลองปรับอารมณ์ประมาณนี้นะครับมา นี้ก็ผมก็จะได้ตัว Specular นะครับเนี่ย specular level ของผม,ผมนะครับแบบนี้แลวนี้อาจจะมากไปหน่อยเป็นสกรีนไม่น่าจะเวิร์ดเอ่อเป็น Normal แหละนะครับแต่ว่าปรับให้มันน้อยลงนะครับน้อยๆหน,น่อยก็ได้ ประมาณนี้อ่าสมมติอันนี้คือ s p e c ูลาร์เลเวลของผมอันนี้คือรัฟเน e ตนะครับผมก็จะได้2องแมปเนี่ยเพื่อเอาไปใช้งานร่วมกันได้ละนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็อโอเคก็ถือว่าเราเรียบร้อยละนะครับก็จะเปิดต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใส่ตัว Scattering นะครับ s c a t t e r i n g ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะฮะซึ่ง s c a t t e r i n g ตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันจะเอฟเฟกต่อเมื่อเราไปเปิดค่าของใน display นะครับใน display เนี่ยอ,อยู่ในเอ่อ display 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 setting ใน display setting เนี่ยมันจะมีส่วนของอ่าจริงๆมันจะมีส่วนของอยู่ในเอ่อ Subsurface มันจะมีเดี๋ยวผมหาไม่เจอ <laughs> uh, Active subsurface ตัวนี้นะครับคือตอนนี้ subsurface ม,มัน Sample count เป็น16นะครับก็ถ้าผมเปิด Material ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ในในใน Layer ของ subsurface ตรงนี้นะครับมันถ้าผมไปใส่ subsurface uh, scattering ตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ผมปิดไอตัว p h l l i t e ตรงนี้ไปก่อน นะครับแล้วก็มาตัวไหนวะฟิลเลอรตตัวไหนตัวนี้มั้งโอเคถ้าผมลองในฟิลเลอรตตัวเนี้ยถ้าผมลองปรับเป็นสีเนื้อเนื้อ,อก่อนก็ได้นะครับอ่ะมานี้นะครับเป็นสเนีเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้ผอจะใส่ไว้เฉยนะครับทีนี้เนี่ยในถ้าสมมติว่าในส c ก t t อเรจเนี่ยผม อันนี้สเปกูล่าเนี่ยผมรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนนะอันนี้คือสเปกูล่าเลเวลของผมผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้มันนะครับจะได้ไม่งงปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ใส่ไปวันนี้ก็คือสเปกูล่านะครับตอนนี้เราได้ทั้งสเปกูล่าได้รัฟเน็ตแล้วก็คัลเลอร์มาแล้วนะครับแต่ว่าต่อมาเราจะทำซับเซอร์เฟตวิธีการทำซับเซอร์เฟตของผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับก็คือผมจะใช้เอาตัวคัลเลอร์เนี่ยแหละ นะครับเอาคอลเลอร์เนี่ยแหละมาทำนะครับก็คือเอาคอลเลอร์มาแล้วก็ปรับสีของมันให้กลายเป็นซับเซอร์เฟสคอลเลอร์ไปอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้คู่กับเอ่อ thickness นะครับแมทที่เราเบคกิ้งมานะครับ thickness อันคิดไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือสิกเน็ตแมทผมผมที่ผมอาจจะใช้มันนะครับก็ ถ้าสมมติว่าผมไปที่ scattering นะครับแล้วผมลองสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนี้ก็ scattering นะครับ scatter นะครับเขียนว่า sss ก็ได้นะครับแล้วก็ใน scatter ตรงนี้นะครับตอนนี้เรามี color เรามี High ฮเรามี roughness เรามีนู่นนี่นั่นละถ้าอันไหนไม่ใช้นะครับอย่างเช่น metallic ไม่ได้ใช้ก็ปิดทิ้งไปก็ได้นะครับเพราะว่านี้ผมก็ไม่ได้ใช้ metallic ก็ลบทิ้งไปนะครับอ่ะแบบนี้นะครับ โอเคเสร็จ okay. แล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะหายก็ถ้าเปิดหายขึ้นมามันก็จะสะท้อนตามนี้เนาะนะครับจริงๆหายผมก็ยังเก็บได้ไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ,นะรบก็จะดูมีพอมันมีนนี้ขึ้นมามันก็จะดูโอเคขึ้นเห็นไหมฮะก็จะเป็นสกินคนมากขึ้นละนะครับจากการที่เรามีสเปกุลาที่ทำงานได้ดีนะครับอ่า แล้วก็มี Roughnet ที่ c o n t r o ลในส่วนของรัฟเน็ตต่างๆนะครับอันนี้มันอาจจะแห้งไปด้สำเนะความสึกผมแต่ไม่เป็นไรเอ่อก็โอเคผมก็จะลองในตัวนี้นะครับก็ผมก็จะลองสร้างเลเยอร์เข้าไปอันหนึ่งนะครับถ้าเราใส่เลเยอร์ตรงนี้นะครับอ่านพเพราะนี้ผมใส่เป็นเฉพาะ scattering นะครับ แล้วผมดึงค่า scatter ขึ้นไปเลยมันจะฟุ้งมากมันจะดูฟุ้งมากเลยเพราะว่าอันนี้มันทำงานกับ scattering อยู่นะครับแต่ว่า scattering เนี่ยมันต้องการถ้าเราไปดูใน scattering เนี่ยตอนนี้เป็นสีขาวอยู่ถ้า scattering เนี่ยมันเป็นสีอะไรมันก็จะเห็นเอฟเฟกตามนั้นนะสมมติว่าผมปรับค่าของ scattering ตัวน,นี้เป็นหนึ่งนะครับแบบนี้มันก็จะทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับแ้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมไม่ได้ ทำแค่ตัวนี้อย่างเดียวผมทํา scattering color ด้วยนะครับผมจะทํา scattering color ด้วยคือ scattering weight เนี่ยมันจะใช้ถ้าเป็นปกตินะครับผมก็จะเอา <c oughs> อถ้าเป็นใน Ano เนี่ยผมจะเอา base color เนี่ยไปใส่ใน surface color นะครับแล้วก็ใส่ SS map เนี่ยนะครับไปไปอยู่ใน ไปอยู่ใน radius แทนนะครับอันนี้ผมก็จะคืออันนี้ผมแค่ต้องการให้เห็นว่า s u r f a c e มันใช้งานได้จริงๆนะมันใช้งานได้นะครับถ้าสมมุติเราลองเอา signal map มาลงนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ s u r f a t e จะไปขึ้นในจุดจุดพวกนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถที่จะ add level นะครับแล้วก็ input มันนะครับ input ขึ้นไหม อโอเคโทษที Specular ไม่ต้องไปที่ s t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  i n g นะฮะ n w a r d มันทีนึงนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันเอฟเฟกขึ้นนะครับถ้าเราลองไปดู Material ตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเอฟเฟกมันของการ Scatter เนี่ยมันจะไปขึ้นตรงนี้แทนนะครับเนี่ยถ้าเราลองดูผมลองหมุนดูเนี่ยนะครับนะครับมันมันจะเอฟเฟกเฉพาะในส่วนของ s ก a t t e r i n g ตรงปากตรงจมูกอะไรเงี้ยถ้ามันไม่แรงพอแล้วก็ดึงค่าของมันให้ให้มันจัดมากขึ้นก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเพนเก็บอีกตรงนี้อาจจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับก็ลองดูได้นะครับ m มท a ลลิกเนี่ยนะ material เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเวลามันมีผมปิดทียตรงนี้ไป ลองเป็นสีเราสามารถที่จะใส่ uh, scatter ยี่ไงเอ scatter the scatter 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 scattering color นะครับใน scattering color เนี่ยมันจะเป็นตัวสีนะครับซึ่งเราจะใส่ตัว scattering color เนี่ยให้มันทำงานด้วยเนาะนะครับก็ไอ uh, ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดของ ู่ในโหมดของตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ scattering มันโดยการบอกว่าเฮ้ยมันจะทำงานมากหรือน้อยแค่ไหนในส่วนของ scattering ซึ่งอันนี้ผมใช้ scatter map นะครับก็คือใช้ s i g n e t map s i g n e t map เป็น map ที่เรา bake mesh map มาตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว s i g n e t map ตัวนี้มันเป็นตัวที่ control ว่าส่วนไหนที่มันจะ f e c t กับ subsurface มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ทำงานกับ color นะครับไม่ได้ทางาน color นะนะครับอันนี้เราจะ ทำเผื่อไว้นะครับเพราะว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมก็จะไปดูที่ scattering ตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมก็อาจจะ p พ int นะครับ add Paint เข้าไปนะครับแล้วก็เราจะ p พ int ในส่วนที่ผมคิดว่าบางอันมันไม่น่าขึ้นขนาดนั้นนะ,นะครับบางอันมันมันไม่น่าขึ้นขนาดนั้นนะครับก็ผมใช้เดิร์เหมือนเดิมนะครับเดิร์หนึ่งตัวเดียวที่อยู่เยอะๆใช้เดิร์หนึ่ง นะครับก็มันก็จะเพ้นสีดำนะครับก็ลบในลบในส่วนทุกทีบรัชอันนี้ผมทำงานในส่วนของสเกตเตอร์นะครับสเกตเตอร์อย่างเดียวนะครับผมก็เพ้นเลเยอรนี้สีดำก็ขึ้นโอเคโอเคกันเลย นะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้นขนาดนี้ก็ได้เพราะส่วนนี้เป็นส่วนหัวนะครับซึ่งเอ่อพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มันอาจจะไม่ขึ้นขนาดนี้ก็ได้นะครับผมก็จะลบๆมันกบออกไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ มันมันจะไม่เยอะขนาดนี้แล้วครับมันจะเยอะตรงหูอย่างเงี้ยใช่หูเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าตรงตาบางทีมันก็ไม่ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนะครับผมก็จะเกลีย่ยมันออกไปบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอะไรแบบนี้นะครับส่วนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนะครับ ผมเป็นส่วนของกระโหลกครับมันหนาอยู่นะนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นสมมติว่าอันนี้อันนี้คือ,อ surface map ที่ผมคิดว่ามันมันน่าจะขึ้นตรงช่วงนี้แหละนะครับแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งโดยโปกติแล้วเราสามารถที่จะเอา color เ,เ,เนี่ยมามาวางลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเลยจะใช้ ตัว i s p l a t เ m e n t เป็นตัว Control ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าคิดจะใช้นะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงช่วงหูอะไรเงี้ยมันก็จะอโอเคขึ้นนะครับโอเคมันไปติดนั้นด้วยอ่อ o r l o r ผมอาจจะมันไปติด Color ไปด้วยไม่เปไรผมใช้ยังลบๆลบเอล่านะครับ ก็ผมให้ลบแค่คันเรย่งเดียวนะครับตัว scattering ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแค่ลบแค่แค่คันเริ่มเบสกันเลยเฉยซึ่งมันไปโดนเอฟเฟกต์กับเบสคันเร่มเมื่อกี้นะครับโอเคมันก็จะได้มาประมาณนี้อันนี้คือนี่คือ scattering นะครับนี่คือ SSS weight นะครับ แต่โดยความจริงแล้วพอไปใช้ในมายาเราเราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้หรอกนะครับอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้เห็นไอ้เฉยนะครับอ่ะต่อมาผมก็จะไปดูใน scattering color นะครับซึ่งใน scattering color เนี่ยผมสามารถที่จะเทสีอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋วผมสมมติว่าผมใส่สีแดงลงไปเลยนะครับแดงอับแดงนี้เลยนะครับในความจริงแล้วเวลามันเอฟเฟกกับตัว scatter เ,เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงจัดๆขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าอันนี้ไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับก็เราอาจจะทำไว้เฉยก็ได้นะครับซึ่งไอตัว scattering color เนี่ยนะครับไอตัว scattering color เนี่ยจริงๆแล้วผมจะใช้ตัว base color เนี่ยแหละแล้วก็มาเล่งสีให้มันให้มันหนักขึ้นดังนั้นผมอาจจะทำการ export ตัว base color ตรงนี้เอาไปก่อนนะครับผมก็ export texture นะครับเอาแค่สกินนะครับต้นๆต้นสกินตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นเทมเพลตของ arno as standard ตัวนี้ผมก็จะอาจจะดูพิเคตมานะครับแล้วผมก็ arno ตั้งชื่อให้มันหน่อยก็ได้อันนี้ผมใช้อาร์โนผมตั้งสกินนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มนะครับไอตัวส่วนของ สเปก u ลา r นะครับแล้วก็นี่ไงเอยรัเน็ตมีแล้วสเปก u ลา r l เลเวนะครับว่าจะเพิ่ม R G B อจริงมันเป็นเกรย์ก็ได้สเปก u ลา r l เลเวแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับฟอร์มสเปกูลานะครับเลเวล c ร e a t ช o n นอลสเปกลาเลเ r a i ตุบมันก็จะใส่มานะครับอันนี้ก็เป็น Specular ผมก็ตั้งชื่อมันนะครับก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่า Specular นะครับแล้วก็ผมอยากจะได้ <c oughs> ตัวที่เป็น R G B มาอีกอันหนึ่งนะครับในผมเอาตัว scattering color มานะครับเป็น R G B channel นะครับก็วางไปนะครับแล้วก็ผมเขียนว่า S S color นะครับแต่จริงๆเราเรายังไม่ใช้ตอนนี้หรอกนะครับเนี่ยอ่นะาค,คนก็ได้ก็จะได้มาแบบนี้นะครับ ีนี้เนี่ยในตัวนี้ผมต้องการแค่อันนี้ global setting เนี่ยผมก็จะเลือกนะครับอ้ตัวนี้โอเคก็จะเลือกตัวนี้นะครับเป็นอนูตัวที่ผมรับสุด AI skin ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่สกินตัวนี้ผมต้องการตอนนี้ผมต้องการแค่ c o l เลอ,อย่างเดียวผมก็ต้องการเอา Color มาแปลงให้กลายเป็นต้องเอา ต้องการเอาคัลเลอร์มาแปลงมาแปลงนะครับอีกทีหนึ่งให้กลายเป็นซับเซ์เฟสผมก็จะเอาไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ของผมนะครับก็เลือกนี้ก็เอ็กซ์พอร์ตไปนะครับโอเคเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บมันก็จะทำการเอ็กซ์พอร์ตเฉพาะตรงหัวเนี่ยนะครับออกไปเป็น t e x t u r เ Map แแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันกลับเข้ามานะครับ ก็พอ Export ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะลองไปดูนะครับมันก็จะเนี้านะครับมันก็จะเป็นตัว Color ตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับโยนกลับเข้ามาปุ๊บแบบนี้ Import เข้ามาเป็น texture นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Project Import มันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ไปใส่ใน s s s นะครับใน f i l l l a y y r r ตรงนี้ของผมลงๆเนี่ยนะครับก็ ลากไปใส่ปุ๊บแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราผมไปดูที่ scattering color เนี่ยมันจะได้แบบนี้มาอันนี้คือ,อ scattering color ทีนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมก็จะใช้ filter หรือ level นะครับในการดึงตัวสีเนี่ยให้มันให้มันแบบดันจนเป็นสีเกือบแดงนะครับผมก็ add filter เ,เข้าไปนะครับแล้วก็ filter นี้จะเอฟเฟกเฉพาะตัว scattering color อย่างเดียวนะครับก็ เลือกนะครับตัวฮิวเซตอยู่ไหนเอ่ยเอ่อฮิว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 อ่ะฮิวน่าจะอันนี้มั้ง SSL ไม่ใช่ yeah. <laughs> ไม่หรอลองรู้ก็แล้วฮิวน่าจะตัวเมื่อกี้แหละเอสอ่ะเค ต,ตัวนี้เอไปมันก็เป็น Hue Saturation ทีนี้ผมก็จะดึง Sat ขึ้นให้สุดเลยครับมันเกือบเกือบมันจะแดงอะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะ,ะมาันเกือบแดงนะครับผมก็จะดึงขึ้นไปเกือบเกือบจะแดงนะครับประมาณนี้ให้มันอันนี้คือคืออันนี้ผมกำลังทําสีของใต้ชั้นผิวมัน ครับกําลังจะทําสีใต้ชั้นผิวมันให้ให้มันให้มันทํางานขึ้นมานะครับก็อ่ทีนี้เราก็จะได้มาแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคโอเคอ่ะอาจจะดึงขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับอีกนิดนึงให้มันแดงขึ้นหน่อย หรือว่าจะลองปรับโทนก็ได้นะครับจริงๆแล้วดึงขึ้นมามันก็มันก็จะได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมันจะแตงไปผว่าของกลับที่เดิมโอเคอ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ทีนี้อันนี้ผมจะได้ตัวเลเยอร์ชั้นแรกนี่คือเลเยอร์ของอาจจะเป็นสี ที่มันแดงขึ้นมาเป็นสีแบบสีเลือดเลือดนะครับทีนี้พอได้สีนี้เลือดเลือดมาเนี่ยแล้วผมก็จะสร้างอันหนึ่งแล้วก็ masking นะครับในส่วนที่มันไม่หนามากเช่นเบรนพวกกะโหลกพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกหัวพวกกะโหลกอะไรเงี้ยที่มันเอ่อที่มันมันไม่ไม่ไม่ได้ไอ้นี่มากนะครับจริงๆแล้วผมสามารถเอาจากไอ้ตัว weight วตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยเอามาใช้ได้เลยผมก็อาจจะเอ่อ ตัวเนี้ยนะครับผมอาจจะใช้ตัวนี้เพนต์ัวนี้แต่ว่าผมเพนใหม่ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ผมอาจจะอันนี้เป็น red sss นะครับ red นะครับแล้วผมก็จะด u พ l i c a t ตัวนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บอย่างงี้นะฮะในของเป็น sss เอา่า yellow นะครับก็คือผมจะเอาตัวเนี้ยปรับให้กลายเป็นสีออกเหลืองนิดนึงนะครับประมาณนี้คือคือถ้าส่วนไหนที่มันที่มันเหลืองเนี่ย มันคือส่วนที่ผมมองว่ามันมันไม่ไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่ได้แดงมากคือมันมันจะเป็นไม่ถึงขั้นเป็นเลือดมากไงครับก็จะเป็นชั้นที่แบบไม่ไม่ได้แบบเป็นเลือกมากขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแค่ผมแค่ลดมันลง,งเฉยนะครับก็จะเห็นว่าจุดไหนที่มันมันน่าจะแดงมันก็จะแดงไปนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมต้องการให้ อมัน masking นะครับก็แอด black mask เข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็จะเอา signature map เนะี่ยเข้ามานะครับผมก็จะตนะิ๊ก map วางลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับ,นะรบพอมันวางลงไปเสร็จเนี่ยนะครับอ,อ๋อขึ้นไหมอ๋อเท่ทีต้องแอดก่อนนะฮะับ add fill เข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยโยน signature map ลงไปปุ๊บนะครับ,ยยบ,นะรบมันก็จะ ได้มาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอ้ส่วนที่เป็นปากที่เป็นหูอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะก็จะทำงานเป็นสีออกแดงๆแล้วนะครับเนี่ยสีออกแดงๆขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็คืออันนี้คือส่วนที่มันจะเกิดอ่าซับเซ์เฟตขึ้นนะครับจริงๆแล้วที่ผมว่าผมดึงอาจจะดึงเซตลงมาเยอะไปนิดนึงอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะลองดึง นะประมาณนี้ก็ได้อนะ่ะโอเคนะครับจุดห้าจุดห้าห้ามากไปนะจุดหนะ้าหนึ่งอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยอ่าพอได้มาอย่างนี้เสร็จเนี่ยในส่วนของสีแดงที่มันจะขึ้นเนี่ยนะครับเนะี่ยนถะ้าเนะราดูเนะี่ยนะ นะครับสีแดงมันจะขึ้นมันก็จะขึ้นเฉพาะในส่วนที่เป็นริมฝีปากที่เป็นจมูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ใน m อแมเนี่ยมันมันยังไม่ได้ดีมากนะครับก็มันยังไม่ไม่แรงมากแะ้วกันใช้คํานั้นนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเหมือนกับที่ทําตัวเวทเมื่อกี้นะครับผมก็จะ add level เล,เล,ลงไปนะครับแล้วก็ใน level เเตรงนี้ผมก็จะให้ level เเมันเอฟเฟกนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะดึงให้สีมัน เข้มขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะก็จะมาประมาณนี้นะครับแต่ส่วนส่วนที่มันเกินไปเนี่ยผมก็จะ add paint นะครับแล้วก็ก็จะพ a i n t ลงไปนะครับผมก็จะพ้นเก็บลงไปนะครับก็เป็นสีขาวนะครับเพราะนี้เป็นส่วนที่แบบมันไม่ได้ไม่ได้อินิมากับพวกนี้ นะครับแล้วก็รงช่วงคลางมันอาจจะไม่ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราลองมาดูข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันก็จะ เอฟเฟกของซัสเซเฟตมันก็จะไปขึ้นตงจมูกตรงอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะอารมณ์ประมาณนี้ครับถ้าเราอยากให้ลงจมูกมันมันเยอะขึ้นก็แค่ปาดเพิ่มขึ้นอันนี้ผมก็จะให้มันให้มันแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็ตรบเป็นสีดำปรับขนาดให้เล็กลงนิดหนึ่งก็ได้ อะไรประมาณนี้มันจะมูมันก็จะแตงขึ้นนะครับส่วนลงตาก็จะมีนิดหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนตาเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ควรจะขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้หรอกนะครับผมก็จะนะผมก็จะดึงสีขาวกลับไปหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะโอเค นะครับถ้าเราดนะูมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็โอเคแล้วน,นี้คือเป็นซับเซ์เฟตของผมนะครับแต่จริงๆแลผมไปจูนสีต่อได้ในตอนที่ผมทำนะครับอันนี้อ่าซับเฟตเนี้ยมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือซับเซ์เฟตที่เอ่อถ้าเป็นส่วนเนี้ยเหลืองๆนี่คือส่วนที่มันเป็นพวกกะโหลกมันก็จะไม่ขึ้นไม่ควรจะขึ้นทัศเฟตเยอะขนาดน,นั้นนะครับก็อ่าอันนี้มันก็จะได้มาประมาณนี้ นะครับโอเคพอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยก็ผมจริงๆแล้วผมก็เสร็จละในส่วนของสักสแคตเตอร์ริงคัลเลอร์สแคตเตอร์ริงธรรมดาเนี่ยผมอาจจะไม่เอาไว้ก็ได้อาจจะปิดไปก็ได้นะครับเพราะไม่ได้ใช้นะครับก็จะให้เห็นแค่สแคตเตอร์ริงคัลเลอร์เฉยนะครับนะครับตอนนี้มันไม่เอฟเฟกอะไรขึ้นเนาะก็จะตอนนี้มันก็จะมีซัสเซฟเฟตมีคัลเลอร์มีสเปกูลามีรับเน็ตมีไฮนะครับ ก็เท่าที่ใช้มีแค่นี้เนาะแล้วจริงๆแล้วผมสมารถ export ให้ h ไปเป็น Normal ก็ได้นะครับก็ถ้าเราดูตอนนี้นะครับเนี่คือ Normal ที่มันน่าจะขึ้นนะครับผมก็จะทีนี้ผมจะ Export ทั้งหมดออกไปแล้วเพื่อเอาไปใช้งานต่อในอามายาใน Arno อ,อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วที่เหลือก็ไปแต่งต่อในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ Shader เนาะก็อันนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบไป นะครับอันนี้ครบแล้วก็เซฟทีนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้นะครับออกไปก็เราก็เลือกไปที่ Export อนะครับอันนี้ผมตอนนี้ผมใช้ AI Ano Skin ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันคือ Ano Standard แะครับแต่แค่ว่าผมเอาผมดูพิเคตตัว AS Standard เนี้ยคลิกขวาแล้วก็ดูพิเคตมานะครับเป็นตัวที่ผมของผมขึ้นมาเองนะครับก็คือตัวนี้ผมก็จะมีตัว SS อิมิสิผมไม่เอาผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะใช้อยู่แค่นี้เมทัลเนสไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้อยู่แค่พาร์สตรงนี้เท่านั้นนะครับก็อ่าก็ตำแหน่งผมเซตแล้วอาจจะเซตเป็นไฟล์จะใช้เป็นทิฟก็ได้นะครับก็ถ้าจะใช้เป็นทิฟก็ได้หรือจะใช้เป็นถ้าอยากให้อ่า มันได้บิตที่เต็มก็อาจจะใช้เป็น3 2บิตก็ได้นะครับแต่นี้ผมเอาไปเป็น PNG สัก16บิตก็พอละนะครับโอเคก็ผมเอาไปแค่สกินเฉยๆนะครับก็ถ้าเรา Export ไปเนี่ยมันก็จะ Export ตัวอ๋อเท่ที่ผมลืมไปผมลืมติก๊ก <c oughs> จริงๆแล้วมันมันจะต้องติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับในสกินตัวเนี้ยนะครับผมต้องติ๊กทั้งหมดผมเมื่อกี้ผมไปติ๊กออกไว้ตอนแรก ก็กดเอ็กด Export ที่หนึ่งมันก็จะทำการ Export Map แมปทั้งหมดของผมเนี่ยออกไปเพื่อเตรียมตัวเอาไปใช้งานต่อนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีแมปทั้งหมดของผมนะครับก็จะมีอันนี้เป็น Subsurface นะครับอันนี้เป็น Skin Color นะครับส่วนนนี้เป็น Normal Map นะครับแล้วก็มี Roughness นะครับมีเ uh, h i g h นะครับ h i g h จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องก็ได้เพราะผมแยก h i g h มาแล้วนะครับผมแยก h i g h เป็นตัวนี้นะครับที่ผมจะไปใช้ละแล้วก็มี Specular ตัวนี้นะครับก็โอเคเตรียมพร้อมและเรียบร้อยหมดและนะครับก็จริงๆแล้วในขั้นตอนนี้ สกินของการทำสกิน texturing เนี่ยหมดหมดแล้วที่เหลือคือการเอาไปทำต่อในส่วนของ shader ก็เดี๋ยวรอเราลองไปดูกันอีกทีนึงว่ามันสามารถเอาไปต่อใน s h a อร์ยังไงบ้างซึ่งมันไม่ได้ยากมากนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าก,กับการทำ texture นะครับในส่วนของตาจริงๆแล้วมัน texture ของตาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากมากนะมันจะเป็นหนักเรื่องของ s h a อร์มากกว่าในส่วนของตาจริง,รงแล้วล texture ดวงตาเนี่ยเราสามารถที่จะ าหาภาพมาใช้เลยก็ได้นะครับจริงๆเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคือคุณหาภาพดวงตาแล้วคุณแมปลงไปเลยก็ได้ถ้าจะาแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าแบบละเอียดลึกลงไปหน่อยมันก็จะอย่างนี้นนครับเขาก็จะมีดวงตาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้มาใช่ไหมครับดวงตาแบบตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะแมปดีเทลของมันลงไปข้างในก็จะเป็นสีดำๆนะครับข้างนอกก็จะเป็นเส้นเลือดไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรมากก็คือแค่ projection เฉยๆที่หนักคือไปหนักเรื่องของการทำเฉดดวงตามากกว่านะครับโอเคในส่วนของสกินก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เซฟไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของมายานะครับ